็คือจะบอกว่าวันนี้มานะครับแล้วตอนนี้น้ำมันลงเราสามารถที่จะลงมาเดินที่ตรงนี้ได้นะเฮ้ยมันเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายต่อไปวันนี้ไม่ถูกต้องไงเพิ่งจะตื่นเต้นไม่ปรากฏว่าเต็นท์ข้างๆมีไฟฉายแรงสูง2นาทีไฟฉายคืนได้ไหมตะโกนดิอย่าส่องมาดูเฮ้ยมุมนี้แบบสะพานแบบเออโหเฮ้ยเออมันได้สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับผมจะพาไปชมจุดกางเต็นท์ที่เรากางเต็นท์ได้แค่ไม่กี่เดือนใน1ปีเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่จุดกางเต็นท์อย่างเป็นทางการนะมันคือพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับโดยทั่วไปแล้วตามอ่างเก็บน้ำต่างๆนะฮะเวลาน้ำมันน้อยพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำหลายๆแห่งก็จะแห้งลงแล้วก็เกิดเป็นพื้นดินขึ้นผู้คนก็จะมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆตกปลาแคมปิ้งพารามอเตอร์พาราไกเดอร์บินกันให้ว่อนเลยนะฮะเยอะแยะมากมายครับกิจกรรมที่สามารถทำได้ในอ่างเก็บน้ำวันนี้ผมไม่ได้จะไปกางเต็นท์นอนนะครับแค่จะไปดูให้รู้เฉยๆว่าสถานที่ตอนที่น้ำมันลดลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูแผนที่กันหน่อยครับถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานครเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อจะมาถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมันคือจุดที่เราจะไปดูกันวันนี้แต่ว่าเส้นทางที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ผมไม่ได้มาจากกรุงเทพนะครับผมมาจากวังก้านเหลืองคลิปที่แล้วผมไปกางเต็นท์นอนที่สวนรุกขชาติวังก้านเหลืองแล้วก็เดินเล่นน้ำตกวังก้านเหลืองมาก็ยิ่งใกล้เข้าไปใหญ่เลยนะใช้เวลาราวๆ40นาทีเท่านั้นนะครับก็มาถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำซึ่งจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเนี่ยมันคือจุดที่ผมเคยไปมาแล้วไปกับน้องมนเมื่อวันที่25กุมภาจากวันนั้นเนี่ยกุมภาแล้วมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาผ่านมา5เดือนน้ำลดไปแล้วตอนนี้น้ำแห้งเลยเราสามารถลงไปเดินตรงต่อหม้อของทางรถไฟลอยน้ำได้สภาพมันแตกต่างจากเมื่อเดือนกุมภามากครับกลายเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆกว้างๆใหญ่ๆนะสวยมากซึ่งตอนนี้เรากำลังจะถึงแล้วแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของทริปลพบุรีที่ผมมากับน้องแก้มหลายคนก็อาจจะสงสัยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะว่า2วัน1คืนที่เรามาทริปเนี้ยใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะขออนุญาตสรุปตรงนี้เลยก็แล้วกันค่าใช้จ่ายของผมคนเดียวมีอะไรบ้างนะฮะระยะทาง460กิโลโดยประมาณผมจ่ายค่าน้ำมันไปทั้งสิ้น540บาทตอนนั้นน้ำมันลิตรละ45บาท50สตางค์นะฮะแล้วก็ค่าข้าวครับหมูที่ผมซื้อมาเป็นอาหารเย็นของเมื่อวานนี้1กิโลประมาณ140บาทกินไม่หมดนะเหลือนะครับจริงๆซื้อสักครึ่งโลนะฮะ70บาทเนี่ยกำลังดีแล้วก็ค่าข้าวมื้ออื่นๆรวมค่าน้ำและค่าขนมอีกประมาณ150บาทนะครับ2มื้อกับขนมอีกนิดหน่อยหยอดตู้บริจาคนะครับเพื่อบำรุงสถานที่ตรงสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองหยอดไป100บาทสรุปค่าใช้จ่ายของทั้งทริป2วัน1คืนกรุงเทพลพบุรี460กิโลค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น930บาทครับเอาล่ะเราเดินทางมาถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนมาครั้งแรกผมจำความรู้สึกได้ว่าผมงงมันคืออะไรตรงนี้มันคือยังไงมีรถกระบะจอดอยู่แล้วก็มีเต็นท์ขายของของชาวบ้านนะครับมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 เต็นท์เท่านั้นเองคือมันดูโล่งมากจนผมรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช่แหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่านะคิดว่าหาทางเอามอเตอร์ไซค์ลงไหมน่ะเขาลงไปน่ะทางใครดีก็ต้องขี่ไปทางเขาแหละต้องขี่ไปทางเขาใช่สรุปก็คือส่งน้องแก้มไปถามทางนะครับได้ความว่าเราเลยทางลงมาแล้วนะชาวบ้านก็บอกทางมาผมก็ขี่ตามน้องแก้มไปก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับทางลงมันจะอยู่ตรงโค้งแรกที่เราเจอนี่เลยเขาบอกว่าขี่มาสัก500เมตรโค้งซ้ายทางลงอยู่ขวามือคือตรงไหนล่ะ
นี่คือโค้งซ้ายแล้วก็ทางลงอยู่ขวามือก็น่าจะตรงไปอีกครับอันนี้เปล่าน่าจะใช่แล้วไปเลยไปเลยตีหน่อยตีหน่อยฮึโอ้โหเสียวเลยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดที่สามารถที่จะลงไปได้เนี่ยหลายจุดมากเลยจุดที่เขาฮิตกันก็จะมีทะเลจืดมะนาวหวานตรงอบต.บ้านมะนาวหวานนะครับตรงนั้นก็คนลงเยอะถัดลงมาอีกก็จะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าท่าริดแล้วก็หาดเล็บยาวอันนี้อยู่ในจังหวัดสระบุรีละแต่ตอนนี้ครับตอนนี้เรามาดูวิวณจุดที่เราอยู่กันก่อนดีกว่าผมตื่นตาตื่นใจกับอะไรแบบนี้มากๆนะครับเนี่ยดูดิมันสวยนะแล้วข้างหน้านั่นนะฮะลิฟที่เห็นอยู่นั่นคือทางรถไฟลอยน้ำแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งไปหมดมันไม่มีน้ำให้ลอยมันกลายเป็นดินแบบนี้ผมว่ามันก็สวยไปอีกแบบนะแรกเริ่มเดิมทีทริปลพบุรีทริปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมากางเต็นท์นอนที่นี่นะครับแต่คิดไปคิดมาด้วยความที่มันไม่มีห้องน้ำแล้วเราก็มีสุภาพสตรีมากับเราด้วยก็เป็นห่วงเรื่องความสะดวกและที่สำคัญก็คือห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยไปกางที่วังก้านเหลืองดีกว่าผมก็เลยยังไม่มีโอกาสได้กางเต็นท์ในที่ที่มันไม่มีห้องน้ำแบบนี้นะไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงครับเห็นเสาไฟสักต้นไหม ไม่มีนะครับแต่ปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะเอามาเองแต่ห้องน้ำเนี่ยเอามาเองไม่ได้เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาถ้าขับรถมาเขาจะมีเต็นท์ห้องน้ำครับเป็นแบบเต็นท์สปริงอ่ะกางแล้วแบบมันจะสูงๆให้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วก็เอาพวกโถส้วมสนามไปวางได้นะแต่ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่ทางเลือกซึ่งมันฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยอ่ะเรามีผู้หญิงด้วยพักไว้ก่อนละกันส่วนตอนนี้นะครับเรามาถึงตอม่อของทางรถไฟลอยน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจอดรถหามุมถ่ายรูปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะลืมไม่ใช่ผู้สำเร็จมันเมื่อวานตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับอยู่น้องหมามาเข้าฉากฉี่ป่าวะตัวนี้ตัวทุ่นตัวทุ่นฉี่ป่าวะไม่ฉี่นะโอเคก็จริงๆพี่ขุนเคยมาแล้วแล้วก็ชอบวิวตรงนี้มากนะฮะดูมุมนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเออเฮ้ยมันเจ๋งกว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายกันทำไมวะเนี่ยเอ้ยไม่มันเพิ่งเอ้ยมุมนี้แบบสะพานแบบโอ้โหเฮ้ยมันโค้งสวยอ่ะสวยกว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันดีเฉยเลยก็คือจะบอกว่าวันนี้มานะครับแล้วตอนนี้น้ำมันลงเราสามารถที่จะลงมาเดินที่ตรงนี้ได้นะนี่คือทางรถไฟลอยน้ำนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วงต้นหน้าฝนนะน้ำยังไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เห็นนี่เลยเดี๋ยวหันให้ดูรอบๆนะฝั่งนู้นคือทางที่เรามาเราลงมาจากแถวๆนั้นแล้วก็ลงมาก็ขี่มาเรื่อยๆขี่มาแล้วก็มาเนี่ยจนกระทั่งถึงทุ่งตรงนี้นะฮะหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆท่านหลายๆช่องเคยมาแล้วผมเพิ่งเคยลงมาเป็นครั้งแรกนะครับครั้งที่แล้วมาแล้วอยู่แต่ข้างบนตรงทางรถไฟนั่นนะที่น้องมนเดินชนเสาไฟฟ้าถ้าจำได้ดังมากเลยนะแรงมากเลยลืมบอกว่าจริงๆตอนแรกจะชวนมากางเต็นท์นอนตรงนี้เขาให้ตังค์ด้วยเหรอกางได้แต่ก็อย่างที่บอกไงว่ามันสายโหดสายโหดคือก็ไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเออเราเสียมาเดี๋ยวก็ดราม่าเคยคุยกับพี่ปีชาไงว่าถ้ามากางเต็นท์ตรงนี้คืออย่างเงี้ยถ้าจะเข้าห้องน้ำคือขุดเข้าไหมมันทำได้ใช่ไหมคือเราอ่ะกล้าทำแต่มันทำได้ใช่ไหมมันดราม่าแน่นอนก็เลยเลี่ยงนะครับเลี่ยงว่าเออไม่เอาแล้วกันถ้าอย่างนั้น
เพราะว่าตรงนี้มันคืออ่างเก็บน้ำไงแต่จริงๆขี่มาก็ขี้วัวเต็มเลยเราไม่ใช่วัวเนาะอ่ะโอเคยังเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงเนาะเราก็กลับละไม่มีอะไรละแล้วประเด็นคือถ้าสมมติเราจะหลบแล้วก็ทำสิ่งนั้นใช่ป่ะยังไม่จบมันไม่มีอะไรให้หลบเลยเนาะเฮ้ยมืดไม่เป็นไรมันจะมืดขนาดนั้นไหมอ่ะมืดขนาดนั้นแหละมองไปก็จะเห็นเงาไม่ปรากฏว่าเต็นท์ข้างๆมีไฟฉายแรงสูง2อันตรายชักไฟฉายคืนได้ไปทางตะโกนดิอย่าส่องมาดูไม่น่าทันก็น่าจะเห็นเราก่อนและนี่ก็คือบรรยากาศตรงทางรถไฟลอยน้ำในช่วงที่ไม่มีน้ำนะครับถ้าใครสนใจจะไปกางเต็นท์นอนจริงๆผมแนะนำผมคิดว่าตรงทะเลจืดมะนาวหวานตรงนั้นน่าจะเหมาะกว่านะเพราะคนไปกางตรงนั้นกันเยอะกว่าเขาก็จะมีชาวบ้านมาขายของมีชาวแคมป์เต็มไปหมดนะเผื่อมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือก็ตะโกนเรียกช่วยกันได้นะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ